2562นี่เป็นจุดสตาร์ทในการพูดเรื่องอจินไตย2000กว่าปีแล้วไม่ใครพูดเรื่องนี้บัดนี้ลุงออกพูดได้อย่างฉาฉานมากฉาฉานมากครับไม่ได้เกรงใครเลยแม้แต่นิดเดียวใครมีหูฟังไปใครมีตามองไปดูไปอย่าเชื่อลุงออกผมต้องการท่านเชื่อตัวท่านเองเข้าใจตัวเองมากที่สุดที่จะมากได้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเจ้าต้องทำเองเป็นปัจจตังโดยแท้ลุงออกชี้นะชี้นำนำพาใช่โอ้ไหมครับยืนให้อยู่ให้ได้เรื่องนี้ถ้าต้องการหวังเป็นชาติสุดท้ายนะแต่ถ้าหากว่าเดินตามเป็นสาวกเดินต่างยานะครับเดี๋ยวคิดเป็นสาวกผมไม่เคยใช้ใครมาทำพวกนี้นะครับไม่รู้ขอให้ท่านอยู่ในบ้านอยู่ที่ตั้งให้ดีครับติดตามไปด้วยลุงออกจะทำอะไรจะบอกเองครับครับคิดเรียบร้อยถ้าจะทำบอกเองจะบอกเองรับรองว่าสมบัติใครที่มาหาผมเนี่ยผมจะดูแลผมสงสารคนเดินตามบอกใครก็ได้แน่นอนผมก็ไม่เข้าอดคินอยู่แล้วล่ะก็จะแด่อะไรมันเรื่องเขาเข้าไปครับเสร็จงานมึงลุยเลยเชิญเอาให้หมดนะเว้ยในใจสั่งมาแล้วไม่หมดเลยเผื่อมาอย่างนี้ในใจในใจอยากกันแล้วข้าตู้เชิญเลยมีปัญหาเรื่องกินไม่เคยเบรกใครเสร็จงานแล้วลุยเลยมีปัญญาเชิญโอเคนะแต่เสร็จงานยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอเดี๋ยวลุงแดอะไรก็ต้องแดตามหน่อยลุงไม่แดก็ต้องไม่แดพร้อมกันหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะเราทำงานเราทำงานกันอย่างนี้นะครับโอเคนะหวังว่าคนจะได้หมดแล้วนะการที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันต้องรู้มาจากเรื่องฌานนะครับต้องได้ฌานผู้นั้นได้ฌานผู้นั้นได้ปัญญาญาณหรือฌานฝึกก็ไม่ได้มันเริ่มต้นมาจากตรงนี้อะไรจะไปก็ไปต่อไม่ได้มันเริ่มต้นมาจากตรงต่อไปนี้นะฟังให้ดีนะครับมันเริ่มต้นจริงๆรากเงามันมาจากตรงนี้รู้จักสปีซี่ไหมโยมเกิดมาเพื่อ born to be ไหมครับนี่สปีซี่เรียนที่กระดานดำมันต้องมากมากผมลบหมดแล้วนะครับอันนี้ผมมีหมดนะให้รู้ว่าสิ่งของที่ผมมีหมดอบชผมมีหมดไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นมาแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันแต่ไหนล่ะมนุษย์ทำไม่ได้หรอกโยมไม่มีทางนะครับใช่สิครับนี่แหละคืออริยธาตุบอกให้ทราบนี่เป็นของลุงออกพูดได้อย่างสะใจมากวันนี้สะใจมากผมทำได้แน่นอนสไลด์เฮอริเคนแบบไต้ฝุ่นผมจะไม่เอาเงิน US ดอลลาร์มาใช้บอกแค่ก็ได้เอามาใช้แน่นอนไม่รู้ว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นกองเต็กไม่ทราบครับนี่แหละนี่นะปีนึงขึ้นประมาณ52ลูกต่อไปผมจะกินนอนแถวๆนั้นนะฮะรู้สึกเป็นแหลมที่มันส่งจรวดออกไปนอกโลกแหลมอะไรวะคาราฟลอริดาก็แล้วกันอยู่แถวๆนั้นนะครับดีเนี่ยจะซื้อตึกหนึ่งตึกเรนที่นั่นนะนะเอาไว้ใครก็ได้คนไทยไปนอนไปกินแต่ห้ามทะเลาะกันอย่างเดียวผมยอมนะผมไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องทะเลาะกันไม่ยอมจริงนะไม่ให้เลยถ้าผมมีสตางค์ผมจะซื้อไว้หนึ่งละหนึ่งอาคารเลยเจ๊งใครจะไปกินนอนที่นั่นแต่ห้ามทะเลาะกันความคิดผมธรรมดาที่ไหนลูกจะรู้นะโอเคนะจะบอกนักชาติไว้นะครับนี่แหละโอเคนะจะไปเอายูเดียสโซนดาผมไม่เอามาหมดหรอกครับผมจะว่าผมจะบริจาคให้เข้าไปนั่นครับบริจาคฮับเอาไว้ที่บ้านฮับได้ให้เขาโอเคไหมครับใช่ไหมครับฮับไปอยู่ที่บ้านเขาเป็นอาคารสัก 5% ดีไหมหรือ10ก็ได้วะนอกนั้นก็ให้ใครก็ได้เชิญดูสิครับฮับหนึ่งขอกลับมาที่บ้านไม่รู้ใครจะดูแลต่อไปเนี่ย
เยอะนะปีกันหลายพันล้านนะโยม US นะครับเยอะนะUS นะครับหลายพันล้านนะโยมจะมากู้ชาติให้ได้พัฒนาเด็กรุ่นใหม่หลังมกราคม37พัฒนาค่ายให้ได้อยู่ที่ครับใจผมทำด้วยอะไรขอให้ท่านบอกลูกสอนร้านดีๆเอาไว้นะครับอย่าให้เก็บมาเด็กเกเรอย่าให้มีประวัติเรื่องความชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในใจอย่าให้มีประวัติบอกลูกทุกคนลูกเอ๋ยอนาคตยังมีอยู่เยอะอย่าทำความชั่วนะพอเวลามันติดล็อกไปแล้วเขาบันทึกไม่หมดนะความไม่ดีมันเป็นเรื่องของเรื่องของเรื่องอาชญากรรมอะไรต่างๆอย่าให้มีทะเบียนเพราะว่าสมมติว่าต่อไปวันหนึ่งท่านจะลูกจะเรียนเป็นผู้พิพากษามีประวัติด่างพร้อยนิดเดียวไม่ได้นะผู้พิพากษาไม่ได้นะครับเวลาสอนลูกสอนหลานโยงไปทางนั้นให้ได้เข้าใจไหมครับผู้พิพากษาเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่ทุกคนเชื่อถือมั่นที่สุดในสังคมมนุษย์โลกโอเคผู้พิพากษาหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่อิทธิพลของหมอเอาไม่อยู่แล้วนะฮะผู้พิพากษาจะไม่เชื่อหมอทุกวันนี้รู้ไหมนะตรวจการแพทย์เนี่ยผู้พิพากษาก็จะไม่ยอมไม่เชื่อหมอนะให้รู้ไว้เพราะเชื่อมากๆแล้วเสียคนทุกทีผู้พิพากษาตัดสินคดีผิดทุกทีเพราะหมอเห็นไหมครับเพราะหมอเพราะไปเชื่อหมอไปเชื่อนักจิตวิทยาโอไหมครับรู้ไหมใครหมอฆ่าเมียหรือเปล่าไม่รู้ใครก็ตามที่ไปทำลายหมอเนี่ยเมียน้อยเมียหลวงหายเอออย่าไปถอยหลังไปถอยหลังไปทำไมเขาเป็นอะไรสอนไอ้พวกพิเศษอ่ะโอเคไหมจำแน่หมอคนนั้นอย่าเอ่ยชื่อนะครับนั่นนะครับถูกเป็นบ้าเป็นบอเลยสารพัดเนี่ยนะโอเคไหมครับนั่นแหละคือใช่เขาเรียกผมเรียกว่าหมองูตายเพราะงูจบไหมเนี่ยเรื่องฌานเป็นสปีซี่โอเคครับขอให้คิดอย่างนี้เวลาคิดวงกลมวงหนึ่งไม่เป็นหน่วยพลังงานที่บริสุทธิ์ PE นะครับแตกตัวออกไปทุกทิศเหมือนเช่นหนึ่งของใยแมงมุมนะครับเข้าใจไหมครับเป็นสปีชีส์หนึ่งสปีชีส์นี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้อะเข้าใจครับมีคำว่านะโมพุทธายะทายะพระพุทธเจ้า5พระองค์อันประกอบไปด้วย1พระกาโกฉันโทสปีชีส์โดยเฉพาะบอนทวีเกิดมาเป็นเช่นนั้นใครจะมาแย่งสปีชีส์นี้ไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์จักรวาลเราเป็นเช่นนี้โอเคไหมครับจักรวาลทุกจักรวาลก็เหมือนกันทุกประการโครงสร้างเดียวกันหมดโอเคไหมครับโครงสร้างเดียวกันหมดทุกประการไม่มีผิดตีวงรอบก็ได้อ่ะวงเนี่ยเขาจะสื่อสารถึงกันได้พระพุทธเจ้าจะสื่อสารถึงกันและกันได้นะฮะแต่ละกาแล็กซี่โอ้แต่ละเห็นไหมสื่อสารถึงกันได้หมดพระพุทธเจ้ามันเป็นเอกภาพเอกลักษณ์เอกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเขาสื่อสารกันข้ามจักรวาลเขาสื่อสารด้วยจิตมนุษย์จักรวาลนี่สบายมากเลยฮะจะบอกให้ทราบไหมโอเคนะนี่กาโกฉันโทผมไม่ต้องเขียนกระดานนะฮะในพัทธรกับนี้มีอยู่5พระองค์สัญลักษณ์ก็คือนิ้วมือนี่เองครับต่อไปจะกราบพระหนึ่งงามนะฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วครับเอาให้เหนือไปกว่านั้นได้ไหมกากูฉันโทโกนาคามโนกัสสโปโคตโมและสีอริยะเมตไตรโยโอไหมครับเข้าไปเต็มๆฮะจางคประดิษฐ์ใช่ไหมครับท่านจางคประดิษฐ์หนึ่งหน้าผากต้องถึงพื้นสองฝ่ามือทั้งหมดราบกับพื้นสามศอกแต่พื้นสี่หัวเข่าแตะพื้น5ปลายตีนปลายนิ้วนะฮะแตะพื้นกราบงามครับกราบให้สละสละกราบแบบนอบน้อมกราบแบบโยนิโสมนสิการไม่ใช่ไหว้เจ้านะโยไม่เอานะ
ไอ้ไหว้เจ้าไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไหว้เจ้าไม่เอาโอเคไหมครับถ้าไหว้เจ้าแล้วไม่เอามันหมดยุคเจ้าเฮ้ยขอเพียงก็พูดครับท่านสาธารณสุขรบขอเปลี่ยนคำพูดครับท่านที่รบเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้นะเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าผีเจ้าป่าเจ้าหน้าอะไรนะเจ้าแม่สารพัดเจ้าแม่เอาไว้ในใจโอเคไหมครับผมจะกราบทุกที่แต่ผมกราบในใจนะครับบอกให้ทราบไว้ผมไม่ออกกับกิริยาง่ายหรอกเห็นไหมแม้เฉยๆผมเนี่ยเออสุดท้ายผมก็จะออกจากวัดเลยมองเห็นผู้รูปท้ายมือลืมทำบุญโอเคไหมครับงกถูกต้องครับอาม่าบอกว่างกใช่ลืมทำบุญเขามีตู้ตั้งประมาณ10ตู้บ้างนั่นน่ะลืมเอองกวงเล็บงกถูกต้องครับอาม่าบอกพูดถูกเดินมาเนาะใช้มือจับประตูแล้วมองเห็นพระแวะหน่อยถึงได้ใส่ไม่รู้ใส่กี่บาทหลายตังกันนะใส่ตู้ก็เราก็โสไม่มีใครหยอดหรือมั้งก็คงมีผมหยอดคนเดียวตรงนั้นน่ะใช่ไหมแล้วก็เดินจากวัดโทษทีต้องลืมจริงนะตอนนั้นหมดแต่ในวาระหนึ่งของตัวผมเองนะครับคลิปนั้นน่ะโอเคนะพอเสร็จภารกิจก็เดินมาดื้อๆเลยความจริงถ้าผมยังมันก็ประเจิดประเจิดเกินไปครับมันต่อหน้าผู้คนโอเคไหมครับเออใจหนึ่งก็เหมือนกับว่าทำเอาหน้าท้าเปล่าวะเนี่ยมีการถ่ายรูปมาด้วยสร้างภาพเปล่าวะเนี่ยไปนู่นอีกโอ้คุณนาชิบหายสร้างภาพเปล่าวะเห็นไหมครับโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยมีความรู้สึกของผมเองนะครับว่าเนี่ยฮะสาวพระเจ้าสปีชีเขาเช่นฟังเพราะพระเจ้าพระหนึ่งมีชื่อว่ากากุสันโธเกิดมาโลกนี้นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับปัญญาพระเจ้าพระที่องค์ที่หนึ่งเนี่ยครับพระองค์ที่สองเอาหนึ่งขีดจนนี้ก็แล้วกันสปีซี่นะครับนี่คือพระองค์ที่หนึ่งแรกแรกโอเคไหมครับเมื่อพระองค์นี้สิ้นสังขารหมดสังขารเหลือแต่พระธรรมส่งต่อให้กับองค์ที่สองโอเคไหมครับองค์ที่สองได้มาจากหนึ่งเป็นพื้นฐานโลกวันนี้มันเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนไปมันก็มาสอนโลกวันนี้ให้มนุษย์ได้รู้นะรู้ต่อไปมีผู้ทำคือสร้างพระฐานมาเรื่อยมีพระฐานเพียงพอแล้วก็ละสังขารไปเราไปพงที่3มาก็ได้ต้นทุนมาหมดเป็นมรดกครับ1สายให้2 2ส่งให้3เห็นไหมครับ3ส่งให้4 4พระองค์ปัจจุบันนี้มีชื่อว่าพระโคตมงเจ้าชายสิทธัตถะเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการภาษาลุงออกพูดลุงออกบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระเจ้าซวยชิบหายแต่คนพูดเนี่ยโดนเหยียบง่ายอ่ะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะคุณโยมรอดตีนไปคนพูด รอดตีนไปคนพูดน่าคิดนะนั่นคือภาวะอัตโนมัติสิทธัตถะบำเพ็ญทุกขกิริยาหนังติดเอ็นเอ็นกระดูกไม่มีทางที่จะได้เลยหดน้ำบรรทัดสารพัดเหี่ยวแห้งหนังติดเอ็นเอ็นกระดูกต้องนึกคิดดูโยมจะขนาดไหนลมหายใจจะเฮือกสุดท้ายนะคุณนะจะเฮือกสุดท้ายแล้วหมดเรี่ยวแรงนอนเก๋งนอนงะหลังฉางอยู่กลางริมน้ำนะนางสุชาดานางสาววิรามก็คงจะถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนนะบีบนมให้ดูเนี่ยเข้มไหมถ้าสุชาดาเป็นแม่ลูกอ่อนเนาะกินนมไม่ก็บีบใส่ปากดื้อเนี่ยนึกฟังแล้วเนี่ยก็คงอย่างนั้นน่ะก็มีคำว่าข้าวมาทุบประญาติบอกให้เลยฮะทำด้วยอะไรไม่ใช่สาวชิงๆนะฮะกวนข้าวมาทุบประญาติไม่ใช่นะข้าวมาทุบประญาตินั้นอธิบายความว่าเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมที่รีดออกมาจากวัวด้วยมือของนางสุชาดาน้ำนมน้ำที่มาหุงข้าวน่ะ
ความหมายคำว่าข้าวมัทุปยาสคือเป็นข้าวที่ใช้น้ำนมจากวัวรีดมาจากวัวกี่ตัวไม่รู้ก็ได้พอหงส์นะเนาะหงส์ข้าวก็ไปฟังในตัวนี้บนบรรยากาศตัวนี้น่าคิดมากผมไปรู้ได้ยังไงดีสิไม่บอกว่านางสาวชุดาดาไปรีดนมกับมือนมวัวกับมือทั้งหมด100ตัวทำไมมีวัวมากกันนางสาวชุดาเนี่ยเป็นลูกสาวกำนันกำนันมีอิทธิพลมากนะครับมีวัวเยอะแยะเลยโอเคไหมครับเป็นเจ้าบ้านถ้าแถวนั้นโอเคไหมครับที่จุดนั้นผมไปเจอเยี่ยวมาแล้วด้วยบ้านนางสาวชาไปยึดไปยืนเยี่ยวมาแล้วด้วยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะไปสองรอบแล้วครับตรงนั้นใช่สองครั้งใช่ผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าจุดนั้นนะฮะก็จะมีคูนดินขึ้นมาแล้วมีต้นโพต้นหนึ่งออกมาผมไปปุ๊บกิ่งโพมันปิ๊บๆมามันจากลมพัดผมคว้ากิ่งนั้นเลยครับยังไม่ตกดินนะครับยังไม่ถึงดินเลยผมเก็บได้ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้กิ่งโพผมก็ไม่เอามาด้วยนะมั้งคงไม่เอามาด้วยหรอกแต่ผมจะรู้ว่านั่นคืออะไรคือรหัสอะไรรหัสอะไรตรงนั้นตอนที่ไปคราวนั้นมันมีรหัสของมันอยู่ด้วยวาระจิตต้นโพต้นที่พระองค์ตรัสรู้ตรงนั้นจบข่าวเห็นไหมนี่คือวาระของผมที่รู้ตรงนั้นได้ท่านพูดเองนะผมไม่เกี่ยวนะ เออสมมติผมไม่เกี่ยวนะ แค่นะเอาล่ะงั้นชีวิตฐานนี้มีความรอบรู้องค์ที่3เอามาให้ปุ๊บเกิดรู้ได้เลยไหมครับยังมีเป็นยุคเพียนอยู่นะหนังติดเอ็นตรูนครับเพียนอยู่นะข้ามาทุกอย่างที่ว่างไว้จำหมดแล้วจริงครับเป็นเครื่องสุดท้ายจริงคือหายใจเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรกันทำไมผมจึงมาพูดว่าหัวใจผมหยุดเต้นพร้อมกับหยุดการหายใจในช่วงวินาทีเดียวแป๊กผมพูดตลอดนะความรู้สึกผมติดอยู่ตรงนั้นทันทีตัวผมเองเนี่ยได้มาจากวันนั้นนะครับ1มกราคมปี37ลุ้นโลกภาวะลุ้นโลกกว่าจะถามหาตัวเองมาพูดตรงนี้ได้ไม่ขี้ไก่นะครับโยมเอ๋ยไม่ใช่ขี้ไก่นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ที่4ก็บอกไว้ว่าในความเป็นพระธรรมของตถาคตที่ให้ไว้กับชาวโลกมีอายุอยู่ 5,000 ปีนะใช้มาแล้ว 2,562 ปีบวก45นะครับเอา45ไปบวกก่อนเพราะว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ตรงนั้นน่ะมันเซจิโร่ตรงนั้นเป็นถ้าเป็นผมนับพ.ศ.ที่1แต่พศที่1เนี่ยมานับกันเมื่อเวลาดับขันธวิญญาณเรียบร้อยแล้วคือพศที่1โอเคไหมครับเพราะนั้นต้องบวกกับ45ทุกครั้งไปนะครับนั่นคืออายุของพุทธศาสนาดำเนินมาเท่ากับเท่านั้นที่เหลือทั้งหมด5,000ปีไปลบเอาเองก็แล้วกันจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาปรากฏพระวรกายมาแบบตัวเป็นๆมีชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรแปลว่ารอย 2,000 กว่าปีแล้วโยมนะเอาไหมตายเกิดอีกหลายครั้งนะเกิดทุกทีทุกไทยทุกทีนะครับใครก็ตามที่ไม่ผลิตพลเมืองผมเห็นด้วยนะเกิดมาปุ๊บโอ้โหสวยชิบหายเลยเนี่ยความจริงผมเองมี2หน่อจริงๆก็เป็นคำถามได้เหมือนกันจริยธรรมมา1หน่อชื่อวราหุนซะเลยพระองค์ก็รู้แล้วไม่ให้เกิดที่2ขึ้นมาลุงออกโง่ชิบหายเลยหนึ่งไม่พอต้องให้เกิดคนที่สองอีกสรุปแล้วประสบการณ์ตรงทั้งโลกลุงออกเหนือกว่าชีวิตฐานแน่นอนทั้งโลกทั้งโลกทั้งโลกชีวิตฐานมีเพียงลูกหนึ่งคนชาย
ลุงหอมมีที่นี้ด้วยชายจบข่าวไหมเนี่ยประสบการณ์ผมมากกว่านะเขาบอกว่าโง่มากกว่าพระองค์รู้หนึ่งเดียวตั้งแต่วันเกิดท่านก็ไปแล้วโอเคไหมครับใช่ไหมครับรู้แล้วว่าโอ้โหทุกเกิดแล้วเว้ยกูไปก่อนแล้วเว้ยมีม้าขาวหนึ่งตัวม้าขาวตัวนั้นแหละม้าขาวตัวนั้นแหละรู้ไหมม้าขาวตัวนั้นแหละพระเอกขี่ม้าขาวได้ยินไหมครับเมื่อกี้เนี่ยม้าขาวตัวนั้นนะครับนะม้าขาวตัวนั้นนะครับพระเอกตัวจริงก็ขี่มาแล้วจ้าพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วพูดจังไปหาพระเอกนี่หรือว่าเนี่ยต่อยังได้เลยเกือบแย่เหมือนกันเนี่ยได้พระเอกแล้วพระม้าขาวมันมีอยู่แล้วโอเคไหมครับไม่มีพระเอกมาควบบัดนี้พระเอกกับม้าขาวควบได้แล้วจ้าอะไรมันจะเหลือทีเนี้ยบางว่าของไม่งงเนาะต้องขึ้นยอดตานฟังหน่อยนะครับตรงนี้นะต้องต่อยอดตานสองยอดสามยอดนะมันถึงจะเข้าใจมาด้วยใจโอเคนะครับมาถึงนี้ก็พูดต่อไม่ได้เพราะว่าผมจะรู้ภาวะนี้ให้ดีเพราะท่านทั้งหลายจะคิดไปต่างๆนานาผมรู้ว่าท่านคิดต่างๆนานาครับแต่ลุงหนอจะรู้ดีสภาวะตรงนั้นโอเคนะครับเอาละกลับมาว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้บำเพ็ญมาเสียสงไขยแสนมหากัปจบข่าวเลยพระองค์ต่อไปพระไสยมิตรบำเพ็ญ16อสงไขยกับแสนมหากัปจบข่าวเหมือนกันบำเพ็ญมานานมากชิวจากไหนทำไมมาช้านะเพราะว่ามาจากที่ไกลมันมาจากที่ห่างไกลเหลือเกินโอเคไหมครับยังไม่มาถึงโลกเพราะมาไกลเหลือเกินยังไม่ถึงโลกงั้นรออีก 2,000 กว่าปีนะตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะมาเดินด้วยเมื่อวันนั้นมาถึงเป็นทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเลยจ้าทุกอย่างเป็นทิพย์หมดหนึ่งจะมาแย่งอาหารกันกินเพราะอาหารมีทุกที่กินใบไม้ใบเดียวกำมืออยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีเพราะมันจะไม่หิวเพราะมันเป็นพลังงานหมดหนึ่งไม่แย่งอาหารกันกินสองไม่แย่งแผ่นดินกันอยู่อยู่น้อยนอนน้อยสบายมากหลับไหนที่ไหนก็ได้แผ่นดินทุกคนมีสิทธิหลับไหนไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่มีเด็ดขาดสามไม่แย่งคู่กันพิศวาสเพราะต่อไปนี้มันจะไม่ต้องสืบพันธุ์กันมันไม่ต้องเพราะว่าทุกชีวิตมีอายุยืดยาวยืนนานเหลือเกินโยมมันเป็นทิพย์สมบัติแล้วจ้ะอีก 2,000 กว่าวินทิพย์หมดนะครับเป็นทิพย์หมดแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่แย่งอำนาจกับปกครองเพราะว่าทุกคนมีอำนาจอยู่ในตัวทุกวันนี้มันโคตรแย่งอำนาจกันหน้าดูเลยมันแย่งมาอำนาจมันแต่โน้นรู้จักคำว่าไอ้ขี่ม้ายืนธนูไหมครับที่เมืองจีนเหนือเมืองจีนคืออะไรเร็วใกล้ๆเมืองจีนน่ะฮะมองโกใช่เจียงคีสขานใช่ครับผมเห็นไหมฮะขอบคุณมากครับนั่นแหละครับมันยิงกันตายหามันอยู่ตรงนั้นนี่คือสงครามเห็นไหมครับนั่นคือแย่งเอาน้ำปกครองอย่ายาวรู้แล้วอย่าต่อนั่นแหละคือมองโกเจียงคีสขานนั่นแหละครับมันแย่งแผ่นดินกันโอเคไหมต่อมาก็อะไรอเล็กซานเดอร์ใช่ไหมครับเหมือนกันแย่งแผ่นดินชาวบ้านก็อยู่นั่นคือสงครามครับต่อไปไม่ใช่ไม่ต้องมาแย่งอาหารกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสจะมาแย่งมันไปทำไมวะยุคพิศวาสอยู่ตรงนั้นมันหอมอะไรกันนักกันหนาเหรอเห็นไหมเขาฆ่าตายเพราะแย่งพิศวาสทุกวันนี้เยอะไหมโยมมันเรื่องเขาเนาะไม่ใช่เรื่องเราเขาคือเขาเราคนเราต้องแยกให้ได้แล้วเราจะมีความสุขถ้าเราแยกไม่ได้เราจะมีความทุกข์นะพวกนี้มันจะตกเป็นเครื่องมือของสื่ออย่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อที่เราเห็นกันผ่านจอทีวีสารพัด
เราชาวคณะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อผ่านจอเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมือถือมือถอยโอเคไหมครับต้องปรับทัศนะให้อยู่ให้ได้นะครับไม่งั้นท่านจะทุกข์ท่านไม่มีที่สิ้นสุดผมเห็นผมเฉยๆพวกนี้ผมมีที่ป้องกันทุกคนไม่ให้ตกเป็นทาสของมือถือมือถอยพวกคลื่นเนี่ยนะผมมีหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้เสียทรัพย์โอเคนะสรุปทีนึงไม่แย่งอาหารกันกินลงจากบ้านปุ๊บต้นไม้ไว้ผลไม้เยอะเหลือเกินครับเป็นทิพย์นะกินผลไม้ไม่มีฆ่าสัตว์ไม่มีกินสัตว์นั้นคนไหนที่กินอาหารเจซึ่งเจเป็นคนทำวันนี้เขามาบริจาคมากี่ถาดไม่รู้ไหมกินหมดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะเจต้นผลอาหารขึ้นห้างนะครับเออฝากไว้ด้วยมีปลาร้าด้วยนะบอกให้เขียนเอาไว้ก็เขียนหรือเปล่าไม่รู้พูดแล้วสั่งเหมือนสั่งขี้โม่งก็แบบไม่ทราบปลาร้าเจผมกินมาแล้วครับสุดยอดกลิ่นที่เหมือนกันทุกประการเลยครับดูสิครับไปกินปลาร้าเจลองดูครับลองดูครับเขาฝีมือจริงๆครับโอเคนะสุดยอดครับผมมันปากปลาร้านะพ่อแม่ผมกินปลาร้ามาตลอดชีวิตนะให้รู้ไว้มาเดี๋ยวกินหมดเดี๋ยวนี้ด้วยปลาร้าเนี่ยไม่มีเหลือปลาร้าเนี่ยฮะจะเป็นยาชนิดที่พิเศษจัดการมะเร็งให้รู้ไว้ที่มันบอกว่าสกปรกตะวันตกมันจับยัดสกปรกเชื้อโรคชราเอามานี่กูจะแดให้หมดจบไหมมาหลายๆหายหน่อยเห็นไหมครับท้าด้วยท้ากลับด้วยมันไอความสะอาดนะไม่ใช่กันไม่ได้หรอกครับเราสร้างภูมิต้านทานเข้ามานะครับงับอากาศเข้าไว้ภูมิต้านทานนี้ไม่มีอะไรทำอะไรได้ลุงหงอกทำได้แน่นอนเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงหงอกไม่ได้แง่ๆประกาศให้มันโรคเริ่มรู้เลยพอกันทีนะโอ้ไหมครับเพราะนั้นจึงบอกว่ามีความแข็งแรงโรคภัยไม่มาเบียดเบียนไหมอริยทรัพย์ห้าประการเมื่อกี้โอเคไหมครับมันจะลิงก์กันนะเอาละกลับมาถึงบรรเพ็ญมาสี่สองใครจะมาขับหนึ่งกับหนึ่งกันไม่ต้องแสนกับแสนกันหรอกครับหนึ่งกับหนึ่งกันอธิบายความง่ายๆเลยนะโยมเอ๋ยอุปมาว่ามีภูเขาลูกหนึ่งสูง100เมตรกันแล้วกันอยู่กลางทุ่งนาเมื่อมันสูง100เมตรทางลาดมาพื้นฐานเท่ากับกี่เท่านั้นอย่าไปสนใจกับมันมากภูเขามันเกิดมาตามธรรมชาติของมันโอเคไหมไอ้เส้นรอบวงฐานล่างกี่เมตรก็อย่าไปสนใจเวลาผมมองก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่กลางทวีปออสเตรเลียนะฮะก้อนหินก้อนนั้นมีชื่อเรียกว่าเออมันมีชื่อเรียกว่าที่ออสเตรเลียนะก้อนหินของเผ่าใครเคยไปมั่งมีชื่อเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยผมจะไปเยี่ยมชายตรงนั้นให้ดูผมเสร็จวาระผมจะไปที่นั่นผมหมายมั่นปันมือนะผมจะไปท้ารัฐบาลอินโดนีเซียมันเป็นทะเลทรายที่นั่นเป็นสะดือเป็นศูนย์กลางของทวีปนั้นคือหินก้อนที่ว่าเนี่ยครับผมจะไปกินนอนที่นั่นอยู่จะเสนอรัฐบาลออสเตรเลียว่าจะไปทำให้ฝนตกการเทศจุดนั้นเป็นจุดที่ผมจะต้องอยู่เห็นไหมบอกให้ทราบนั่นนี่คือแผนผมแหละไม่ใช่ครับเคยจำสักทีนึงผมไม่ค่อยจำแต่กด Google เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ครับหินกลางทะเลทรายนะมีชื่อเลยว่าไงนะมีไหมครับมีเสียงออกมาไหมครับไม่มีเนาะผ่านไปฟังให้ดีครับได้ภูเขานะนะใช้ทุกคนทุกท่าน 7,000 กว่าล้านคนถอดให้หมดเสื้อผ้าเอาเรียงกันนะครับไปขัดชีวิตให้เผาลุก ใ, ใ,
ให้ภูเขาลูกนี้ราบพนาศูนย์นั่นคือหนึ่งกับหนึ่งกันอธิบายได้แค่นี้เองแสนมหากัปปะกันซวยเลยเสียสงไข่ซวยกดยอดซวยเลยแปลว่ามีแต่ภาษาพูดกันนานนับไม่ได้ครับนั่นแค่เสียสงไข่นะบำเพ็ญมาเสียสงไข่พระเจ้าพระองค์จะบันได้สักครั้งสิบหกสงไข่มายืนในโลกใบนี้ถามว่าอะไรเกิดขึ้นอีก 2,000 กว่าปีนั่นคือพระสิมิตรายเป็นผู้รวบรวมสรรพศาสตร์ทั้งหมดอากุกากุชันโทโกราคมโนกัสสปโคตโมและอริยะเมตไตรโยคือสุดท้ายจะมาตรงนี้อริยะเห็นไหมครับจะต่อมานี่แหละครับคำว่าพุทธเจ้า5พระองค์1 2 3 4 5โอเคไหมครับรับได้ไหมครับรับได้นะทั้งหมดรวมที่ตรงนี้รอตัวจริงเสียงจริงจะไปเบ่งขี้เบ่งเยี่ยวที่ตรงนี้อีก 2,000 กว่าปีบวกกันไปครับให้มันครบ 5,000 ปีพ.ศ.นี้มัน62บวกอีก45เหลือกับเท่าไหร่ไปลบกันกับ 5,000 ปีนั่นแหละครับจะมาพวกเราเจ้าข้ออย่าคิดมากขอบัญชาสุดท้ายชาตินี้เกิดอีกทุกอีกโอ้ไหมครับโอ้ไหมครับใช้หลักธรรมคำสอนพุทธองค์จะองค์ให้ไว้กับชาวโลกหน้าวันนี้ดีที่สุดอย่าไปรอคอยมันโอเคไหมครับจงทำดีละชั่วทำใจให้สบายทำดีละชั่วรู้จักดีชั่วไหมครับตีหัวหมาด่าแม่ซิมดีหรือไม่ดีตีหัวหมาด่าแม่ซ้อตีหัวหมาด่าแม่มาถามว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีหนีไปไกลถ้าไม่ดีอยู่ด้วยกันครับถ้าบอกว่าทำไมดีอยู่ด้วยกันโอเคมันแปลว่าเราจะเป็นคนผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับบอกลูกสอนหลานให้ได้ครับอย่าเป็นคนพาลออกนอกบ้านให้สังคมในความคิดไปก่อนครับ 60% อยู่ในบ้านใช้เต็มร้อยก็ได้แก้ผ้าเดินเชิญปัญญาสายไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกครับนี่ใช้เต็มร้อยเป็นอิสรภาพอิสระแก้ผ้าเดินไม่มีใครเห็นไม่มีใครว่าแต่ออกนอกบ้านแล้วขอเถอะครับ40 6040ไปใช้ในส่วนรวม60ให้คนอื่นเขาเช่นขับรถแบ่งทางให้เขาบ้างผู้ให้คือผู้ที่ปลอดภัยขึ้นรถเมล์อะไรต่างมีเรื่องให้คนอื่นเขานั่งบ้างคนแก่ชาวชราชรางเด็กน้อยลุงออกทำไหมคอยสังเกตกันแล้วกันใครเดินตามผมได้ลุงออกทำไหมมีคนลุกออกจากที่ให้ใกล้ๆยืนเขาเห็นมะงอกเนาะผมก็ต้องมองแล้วซ้ายขวามีเพศแม่หรือเปล่าวันนี้ฟังให้ดีนะครับเพศแม่สูงไหวหรือเปล่าวะเพศพ่อสูงไหวเปล่าวะทั้งนั้นอยู่ใกล้ตัวลุกให้ตรงนี้แม่เลยก็ได้เนาะต้องมองก่อนรอบเพศแม่ถ้ามีเพศแม่ครับเชิญครับนั่นคือลุกออกการยืนในที่รถสาธารณะถ้ามีเพศมากเด็กเล็กเด็กโตรับรองเกินร้อยเรื่องนี้ยกเว้นเพศแม่เขาปฏิเสธโอเคไหมครับนะดูรอบด้านแล้วไม่มีปฏิเสธจึงจะวางก้นลงไปที่ตรงนั้นนี่คือลุงออกนะเอาละผ่านไปเดี๋ยวจะหาว่าชื่นชมบอดี้ตัวเองเยอะเกินไปนะนะสุนัขเวลาขี้ยกหางทุกครั้งนะพูดเดี๋ยวตีนะโอเคเอาล่ะที่พูดเนี่ยหลังจากหนึ่งมกราคมอยู่37ก็แล้วกันอายุ50ปีเต็มที่ทำมาแล้วก่อนนั้นไม่ต้องพูดถึงโอเคนะก่อนนั้นไม่ต้องพูดถึงนี่เพิ่งเกิดมา23ปีแล้วจะรู้สึกมั่งเนี่ยมันเกิดนะ23ปีรู้สิพละกำลังเขาขนาดไหนเนี่ยกำลังฉกกันนะเนี่ย23ปีเท่านั้นเองเนี่ยให้ดูวะเออ25แล้วเหรอเอา5ก็5วะเอา25ก็ได้เว้ยเต็มที่โอเคนะเอาละผ่านไปหวังว่าคงจะพอลำดับได้ครับมันเป็นอะไรพระพุทธธรรมเป็นมรดกของโลกของจักรวาลมอบให้ต่อๆกันมาของพุทธเจ้าพระองค์โอเคไหมครับเป็นมรดกมอบให้ต่อๆกันมาทั้งหมดโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้น
เป็นสมบัตินะของโลกหรือของจักรวาลเชิญครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งท่านก็ท่านก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วครับไปหมดแล้วจ้ะแค่นี้ท่านมีอยู่สักหน่อยจะไปตรงนี้ครับหมดสำคัญว่าท่านใช้หมดหรือยังล่ะใช้เนี่ยฮะพูดไปผมกักๆแล้วผมก็สวยสิครับพูดออกที่น้อยผมก็สวยจากปากท่านใช้หมดหรือยังครับเนี่ยเห็นไหมครับล้ำสิทธิเสรีภาพผมคนทันทีถ้าผมพูดเป็นภาษาใช้หมดหรือยังเห็นไหมฟังท่านใช้หมดหรือยังอะไรล่ะถ้าท่านเปิดใจพูดได้อนุญาตถ้าไม่เปิดไม่ได้ครับถือว่าคำพูดคำเดียวเป็นการล้ำเลยนะฮะล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนี่คือภาษาผมประโยคเดียวเป้เลยใช้หมดหรือยังล่ะ หมายความว่าไงวะเนี่ย เดี๋ยวทีนะหมอรอดรู้แต่ห้ามพูดท่านอยู่ในวัยที่ไม่คุ้นสมควรพูดเดี๋ยวจะชี้โพรงให้กระรอกโอเคครับห้ามพูดนะท่านผมรู้ว่าท่านเข้าใจผมรู้ว่าท่านเข้าใจผมรู้ที่เข้าใจไวนะฮะมนุษย์บอกให้ทราบว่าขยับแป๊บผมจะรู้ทันทีผมพูดไหมจับตัวในพูดได้เลยนะครับใช่ไหมที่ผมจะพูดต่อชนะทนไม่ได้ครับพวกนี้เนี่ยผมจะระวังมากในการที่จะบรรยายทำให้กับผู้คนหนึ่งต้องการจะบรรทายให้กลุ่มใกล้บรรยายสิ่งนี้ให้กลุ่มใกล้ตายฟังจะขึ้นบัญชีผู้ใดใกล้ตายมานั่งฟังทั้งหญิงและชายฟังพร้อมกันได้พูดได้ทุกเม็ดกลุ่มใกล้ตายต้องรู้ให้หมดทุกมิติก่อนจะตายจากโรคนี้ไปอย่าไปงับเอาไว้กลุ่มที่สองสามีภรรยามาฟังพร้อมกันด้วยพูดคำเดียวต้องรู้ทั้งสองคำทั้งสองคนจึงจะไม่ทะเลาะกันเวลากลับไปบ้านพวกกรณีทะเลาะกันแน่นอนกลุ่มที่สามหญิงโสดชายโสดฟังโลกกันไม่ได้ภาษาผมแบ่งเลยนะครับเพราะว่าผมจะมีภาษาที่เนียนเวลาผมจะใช้กับใครต่อใครโดยเฉพาะครับภาษาผมจะเนียนมากไม่ฟังบนกันเนี่ยเราฟังบนกันมันก็หลากหลายถ้าหากว่าผมจะเล่นแบบที่ผมคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้จึงต้องคลาดกันได้หลายครั้งบางคำมันพูดไม่ได้นะอายุผม100ปีพูดทุกเม็ดตอนนี้ขอหน่อยขอสมองสิทธิ์หน่อยพี่ก็อุ้ยอยากรู้เร็วกันเจอกันไหมนะอยากจำเร็วหมุนเร็วทำให้โลกใบนี้หมุนเร็วให้ยกครบร้อยสิครับทำได้ไหมล่ะแค่ที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวฟังทันหรือเปล่าต่างหากแล้วอุ้ยแค่นะครับเอาเราหวังว่าคนจะเข้าใจเพราะนั้น5นิ้วนี่ครับคือนะโมพุทธายะจำไปดีกราบให้เป็นเบญจางจางงองูนะเข้าใจจางก็คืององูจางเบญจางข้าประดิษฐ์โอเคไหมไม่ใช่เบญจานะเบญจรงเห็นไหมครับเบญจางเบญจางลากสะลากพัลากเสียงหน่อยเบญจางข้าประดิษฐ์หนึ่งหน้าผากต้องถึงพื้นสองฝ่ามือเต็มพื้นสามศอกถึงพื้นสี่เข่าใช่ปะสองหางเลยเหรอทำไมไม่พร้อมกันวะมือเนี่ยฟังต้องฟังผู้ที่แนะนำเอ้าจางข้าประดิษฐ์ขอรัตนานะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปต่อไปเย็นเป่าจากวัดสองโอเคไหมครับมันจะรู้เท่ากันหมดโอเคไหมพระสงฆ์เขาสอนเนนสอนคนบวชใหม่หมดโอเคไหมครับมันไม่น่าจะผิดนั่นคือเรียนเชิญพระมหาชัยชุมพลครับจางคประดิษฐ์ครับผมครับผมเดี๋ยวจะอธิบายที่มาของลากศัพท์เลยนะครับเบญจางคประดิษฐ์เบญจก็คือแปลว่า5จางคมาจากองค์นะครับแล้วก็องค์ส่วนประกอบประดิษฐ์คือที่ตั้งฐานก็คือส่วนประกอบในการกราบ5อย่างนั่นเองนะครับเบญจางก็5องอังคะนั่นแหละเป็นจางขวายจางคะคือส่วนประกอบประดิษฐ์ก็คือที่ตั้งการคุกเข่านั่นแหละก็คือตาม
ที่อธิบายในคัมภีร์ก็คือเข่า2นะการคุกเข่านั่นเองคุกเข่าเข่า2ศอก2ศอกก็คือศอกติดเข่าติดพื้นนะแล้วก็หน้าผาก1เข่า2ศอก2หน้าผาก1ตามที่บรรยายในเอกสารในบัญญัตินะครับครับขอบพระคุณมากนี่คือจากนะประเด็น8นะครับปีนี้รุ่นท่านได้9นะเอาคุณครูโอเคนะจบครับนี่ลุงงอกหน้าผากถึงพื้นฝ่ามือถึงพื้นศอกถึงพื้นเข่าถึงพื้นส้นตีนถึงพื้นโอ้ไหมให้มันจบเลยดีไหมนี่คือลุงงอกพิษขอได้เป็นคนเดียวให้มันจบตรงนี้ดีไหมครับทำสิครับลองทำเป็นท่ากายบริหารที่ดีมากนะครับท่านปวดหลังปวดเอวเอาสิ่งที่ภาษาผมพูดไปใช้ท่านปวดเรื่องนี้เอาไปใช้โอ้ยแล้วก็นั่งพับเพียบซ้ายขวาโอเคไหมครับขัตมาศก็ไม่น่าผากถึงพื้นให้ได้แค่นี้เองก็เป็นการท่าบริหารอย่าไปเข้ามันฟิตเนสเดี๋ยวพอโอ้ยตะวันตกเดี๋ยวมันยุ่งมากโอ้ยพี่เลิกใช้แล้วฟิตเนสโอ้ยพอองงไหมไม่งงเนาะเนี่ยให้ตะวันตกมาครอบงำครับโอเคครับมือเปล่าๆของเราเนี่ยใช้ได้หมดเลยตรงนี้ต่างหากถอยมาจะครับถอยมาในสิ่งที่กำลังพูดถึงนะครับหน้าผากถึงพื้นฝ่ามือทั้งสองข้างแนบพื้นศอกถึงพื้นหัวเข่าถึงพื้นแล้วก็ปลายนิ้วก็อยู่ที่พื้นส้นเท้าที่ก้นพอใจไหมครับคำนี้ได้ทั้งนิ้วได้ทั้งหน้าขาได้ทั้งหลังเอวเสร็จสับปุ๊บพับเพียบซ้ายขวาเอ็นสุดโอเคครับจะให้ดีนั่งเหยียดขาไปจะถางก็ได้นะไม่ถางก็ได้ถ้าจะให้ดีถางนะโยคะครับถอยไปภาษาหนุ่มหงอนไม่เห็นภาพใช่ไหมล่ะครับขอบคุณมากครับคุณครูสมแล้วครับที่ท่านเป็นคุณครูนะครับต้องทักไว้ให้ดีเพราะว่าสัตว์ตัวผู้มักพูดอย่างนี้เสมอแหละครับนะสัตว์ตัวเมียก็ประคองไม่หน่อยก็แล้วกันขอบคุณมากครับโอเคนะเข้าใจนะฮะจังเข้าไปติดตามในยักษ์ของลุงหงอกเอาไปใช้ดูครับแต่หลักจริงๆก็คือท่านพระมหาชัยผมเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคนะเอาแบบที่เบสไม่ยอมที่เบสนะยังมีนะแม่สายถึงพื้นด้วยรู้จักแม่สายไหมเนี่ยสามเดือนต้องคำไงลาบกับพื้นไงกอดกอดนอนกราบลาบกับพื้นใช่ไหมวัดเนี่ยพอนะนะแม่สายไม่พอต้องมีนะภูเขาไฟถึงพื้นด้วยเต้านมสองข้างภาษาขึ้นยอดไม้ฟังต้องขออภัยท่านโอเคนึกภาพสิครับนั่นคือที่เบสเขาแนบแน่นขนาดนั้นนะครับทำไมเขาถึงคนตายไปสับให้แรงรับประทานท่านที่ไปเผาไม่เอานะสับกลางแดดอีแรงก็มาจัดการอีแรงคืออะไรมาเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงยิ่งไม่ต่างจากช้างนะครับอีแรงคือลูกหลานพญาคุดแบบจำไม่ด้วยครับช้างไม่กินสัตว์อีแรงไม่กินสัตว์เป็นโอ้ไหมครับไม่มีก็ทนอยู่นั่นแหละครับอีแรงจนกว่าจะมีเหยื่อแต่วัฏจักรของสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีให้อีแรงกินเสมอโอเคไหมครับเขาอยู่ข้างบนก็มองเห็นหมดครับเบิร์ดแองเกิลเขาจะมองเห็นหมดนะครับที่ไหนมีกลิ่นพวกนี้ก็จะหูเป็นทิพย์อะไรต่างจมูกเป็นทิพย์หมดนะครับช้างตายหนึ่งตัวจะเหลือไหมเนี่ยเสือตายมีโอกาสตายไหมครับเสือกินอะไรกินวัวเหลือโครงไหมครับเหลือโครงเรียกว่ากินทั้งโครงเลยนะสิงโตกินสัตว์เหลือโครงไหมครับนั่นอีแรงจัดการต่อเคยไปแม่น้ำคงคาไหมครับที่เผากันเผาศพกันตั้ง 5,000 ปีๆนะไฟนั้นไม่เคยดับเลยเมืองนี้เขาเรียกว่าอะไรอินเดียเมืองอะไรนะพาราณสีฟังให้ดีนะครับ
ผมไปอยู่บนฝั่งปุ๊บฝั่งเมืองที่พาราณสีนะนั่นแหละคือมรดกนรกแต่เขาก็บอกว่าฝั่งที่ไม่มีคนอยู่เลยฝั่งนู้นน่ะเขาเรียกว่านรกฝั่งที่เขาอยู่เขาบอกว่าสวรรค์โอเคไหมครับแต่ผมไปปุ๊บนั่นคือฝั่งสวรรค์มองหันกลับมาคือโลกทุกเป็นนะครับคือฝั่งที่มีคนอยู่ผมยังจินตนาการนะวันต่อไปผมจะไปสร้างเมืองไว้ตรงนั้นให้คนจะไปสร้างเมืองไว้ให้ผมมีเงินผมทำอะไรที่ผมจะไปสร้างไว้ตรงนั้นนะครับให้ผู้คนเข้าไปสู่วาระที่ผมกำลังพูดมาเสมอใครก็ตามที่ไปตรงนั้นก็จะสร้างไม่เสร็จสับตีเสาเข็มให้มันเรียบร้อยให้มันเหนือกว่าแม่น้ำคงคาขึ้นมาแม่น้ำคงคาเข้ามาปุ๊บจะไปท่วมถึงตรงนั้นโอเคไหมครับปลอดภัยหมดเห็นไหมน้ำก็พัดผ่านต้นเสาไปซะทำเป็นแบบแพเป็นสนามฟุตบอลสัก 4-5 สนามฟุตบอลรวมกันตรงนั้นเองดูที่ความคิดลุงออกไม่หามคิดได้ไงวะหน้าวันนั้นอีแรงฟังดีอีแรงน้ำตรงนั้นนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาไปตรวจสอบไว้แล้วว่าไม่มีเชื้อโรคหาอะไรเลยจะไปอาบไปกินตรงนั้นได้น้ำที่เขาเล่นศพก็ลอยมาข้างตัวแล้วครับเราอยู่ในเรือเนาะเราไปวันนั้นศพก็ขึ้นมาต่อไปอะไรเป็นวาระของอีแรงอีแรงมาก่อนหนึ่งตัวเขากลางปีครับต้านลมพาศพเข้าฝั่งโอเคไหมครับก็มีพวกอีแรงนึงพาศพเกาะอยู่สองตัวหรือสามตัวนะศพลอยขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บอีแรงเรียงเป็นแถวเลยครับจากต้นทางถึงปลายทางนั่นคืออีแรงสัตว์แท้ๆเลยเขามีระเบียบวินัยขนาดนั้นด้วยอีแรงเห็นกับตาโอเคไหมครับตอนที่ผมไปครั้งแรกยุคนั้นนะครับที่ผมบอกว่าไปรักษาคนแขกที่กำลังจะตายแดดกลางแดดเนี่ยผมพูดบ่อยไหมคนไหนที่เคยฟังผมมานะตัวผมเล็กนิดเดียวไอ้แขกเนี่ยไหลอยู่ตรงนี้นะไหลแขกนะครับตัวเริ่มเทิมผมแค่กี่ไปกิโลเองยุคนั้นสุดจะเป็นไม่ถึง50กิโลกรัมด้วยซ้ำไปนะผมตัวเล็กมากนะครับไปหิ้วปีกยกขึ้นมาตั้งได้ยังไงต่อหน้าผู้คนสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า60ชีวิตรถบัสอยู่3คันนั่นแล้วกันผมเป็นหนึ่งในนั้นไปรักษาพระมหาพันธุ์พระมหาทานทองเป็นด็อกเตอร์ตอนหลังตอนนั้นธรรมนาภาพไปเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าวาดวัดนารันทาผมรักษาท่านทั้งหมดตลอด11คืนอยู่ทั้งหมด12คืนผมอยู่กับท่านทั้งหมด9คืนนะวันที่1ที่2มันก็อย่างว่านะไม่รู้จักกันอะไรกันวันที่3ปุ๊บจะเริ่มรู้แล้ววันที่3นะฮะนอนกับท่านทุกคืนเลยนั่นน่ะสิ่งที่ผมมีแล้วท่านบรรยายทำงี้เลยครับทุกคนนั่งรถบัสเนี่ยหลับหมดมีลุงงอคนเดียวฟังสนุกชิบหายเลยได้เรื่องย่อหมดเลยฮะตัวนั้นที่ผมพูดต่างๆนั้นมาจากท่านเยอะเลยบอกให้ผมตั้งใจฟังมากไม่หลับในรถไม่หลับรถคือรถทีละ5ชั่วโมงชั่วโมงนะครับพวกนั้นหลับค่อนข้างหมดลุงงอเพลินท่านก็นั่งหันหน้าไปข้างหน้ารถโอเคมั้ยครับไม่ได้มองหลังเลยนะครับโอเคมั้ยเออไม่รู้หมาแมวฟังไม่รู้ท่านไม่สนใจโอเคมั้ยครับแมวทั้งแงไม่ได้เจอลุงงอทุกทีท่านก็สนใจเป็นกรณีพิเศษเราจะรับท่านทักเลยเท่านั้นแหละครับก็เลยกลายเป็นสหมิตรไปเลยนอนตลอดครับแต่ผมก็รักษาท่านมีหมด108โรคก่อนกลับท่านบอกว่าไอ้สอนที่อาจจะมาพูดทั้งหมดหายหมดแล้วนะหายหมดแล้วเป็นทั้งเบาหวานเบาเปรี้ยวหัวจงใจสารพัดทุกรูปแบบต้องออกจัดการสองฝ่ามือมาตลอดนะฮะคือพระมหาทายชุมทองเสียดายท่านมรณภาพไปแล้วถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็คงจะรู้ข่าวล่าสุดท่านมาที่นี่เลยนะเคยเจอว่าท่านมาที่นี่ไม่เจอได้ข่าวมาที่นี่ไม่ได้ไปเจอท่านเสียดายเหมือนกันนะฮะขันกลับไปท่านก็มรณภาพได้ด็อกเตอร์เรียบร้อยนะครับผิวพรรณผุดผ่องผ่องใสมากนะครับสุดท้ายแล้วโอเคนะจบข่าวตรงนั้นแล้วเราฟังมาเยอะมากเหลือเกินนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ฟังทั้งหมดพระศรีเมตไตรนี่รออยู่ 2,000 กว่าปีนะครับโอเคเนาะที่จะเป็นตัวเป็นมาท่านทั้งหลายไม่มีหรอกครับไม่มีเกิดอีก2ครั้งก็แปลว่าหมดขอให้เป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะดีไหมปรับภาวนาไว้ทำดีเราชั่วทำใจสงบ
พัฒนาจิตวิสัยและผ่องใสจบข่าวชาติที่นี้หญิงทำได้ทุกคนนะครับชายทำได้หมดนะฮะโอเคนะขอให้ภาวนาเอาไว้ภาวนิพพานอยู่แค่นี้